ปัจจุบันอายุ26ปีครับส่วนสูง172น้ำหนัก70กิโลกรัม27ครั้งในรูปแบบมวยอาชีพนะครับชนะ21แพ้6ครับสำหรับสุสาครสกลิ่นมีนี่นะครับฉายาเทพบุตรซาตานนะครับชื่อจริงชื่อนายสมกลิ่นมีนะครับกลิ่นมีนี่ตระกูลนักมวยเลยนะครับอายุ27ปีนะครับเกิดที่จังหวัดชลบุรีส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับสถิติการชกนี่247ครั้งชนะ209ครั้งแพ้35ครั้งเสมอ3นะครับเกียรติประวัตินี่ไม่ต้องบอกนะครับยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับโอ้โหบรรยายไม่ทันนะครับก็นอกจากเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วทราบข่าวว่าเจ้าโอ๋หรือว่าสุดสักคอนี่ชื่นชอบในเชิงของลูกหนังด้วยนะครับเป็นแฟนของเลสเตอร์เลสเตอร์ซิตี้ฮะซึ่งทางด้านของกลุ่มคิงพาวเวอร์คุณวิชัยนั้นสนับสนุนอยู่นะครับแล้วล่าสุดก็มีข่าวว่าจะไปเตะให้ทีมชลบุรีด้วยเปล่าแน่ใจหรือเปล่าคุณสามารถไม่แน่ใจครับจริงๆแล้วสุดสาครนี่ตระกูลเขานักมวยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหยกไทยเป็นสมเด็จสิทธิ์ออทัพยาสิทธิ์ออพวกนี้คือตระกูลมวยทั้งนั้นฮะนี่ก็โตมาจากมวยสมัยก่อนตอนเด็กๆก็ชกโชว์ตามบาร์นะจนเก่งฮะเป็นมวยที่มีสายตามีความอัจฉริยะเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งครับครับผมแต่เป็นยอดมวยรุ่นใหญ่นะรูปร่างต่อยแล้วไม่เสียเปรียบใครถือว่าโชคดีนะครับเกิดมาน้ำหนักเยอะนาทีนี้ถ้าภาษามวยก็บอกว่าไปขุดเงินขุดทองในต่างแดนได้ครับอายุไล่เรียกนะครับ26กับ27ครับข้อความหน้าจอก็ยังหลั่งไหลมาแบบล้นหลามเลยนะครับขอบคุณทุกแรงใจทุกข้อความครับ4838166มีรางวัลพิเศษจากอีซูซูมอบให้นะครับมวยรอบอีซูที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็จะถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับใครที่เป็นตัวแทนของอีซูก็ได้ตีตั๋วเข้ามาแข่งขันในไทยไฟนะครับระหว่าง4มนุษย์นะครับ4มนุษย์กับฟ้ามงคลครับในวันที่16มีนาคมนะครับดูครับดอกแรกโดนไม่โดนครับที่คุณสามารถท่านี้อะไรเอ่ยพระรามพระรามแผงสอนฮะครับดอกที่2ไม่โดนแม่คู่ต่อสู้นี่ตัวใหญ่เหลือเกินครับช่อง3จับแผ่นหลังนี่หนาไปทุกสัดส่วนลูกที่3โดนไหมไม่โดนอีกแหมเอาไงดีเอาไงดีโอ้เล่นอาก้าเลยครับรัวครับแหมรับมุกครับนักมวยจากวันเทียเรียรับมุกครับโอ้เอาล่ะครับลูกศร3ดอกยิงไม่ตายครับชัก M16 มายิงครับพิจิกพงพงครับผู้ชี้ขาดจอมพุ่งจอมเซฟจากอ้อมน้อยเดี๋ยวดูครับจะได้พุ่งออกฤทธิ์หรือเปล่าวันนี้ไหวครูสมัยใหม่คุณสามารถ มีพก M16 ขึ้นมาด้วยนะไม่แน่ใจโอ้โหนี่ครับไว้ทรงผมแบบนู่นเลยครับยุคของครูมวยครูเสือเลยครับเอาละครับยกแรกดูครับจะบิดจะซ่าออกหรือเปล่าสุดสาครสกินมีเจ้าโอครับจากเมืองชลบุรีทีมหน้าทักทายไปทีก่อนนะครับลีลากวนอารมณ์อีกคนหนึ่งครับแต่มีสปิริตมีน้ำใจบนเวทีครับวันนี้ก็เป็นมวยอารมณ์ดีนะครับเป็นนักมวยขี้เล่นหลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่หลวงอาหลวงหน้าเต็มแผ่นหลังเลยครับไฟที่สนุกก็ที่เมืองพัทยาครับวันนั้นตัดเชือกกับสิงห์มณีครับวันนั้นแพ้สิงห์มณีสิงห์มณีแก้วสำริดลูกศิษย์ของคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินครับตัวใหญ่มีความมุ่งมั่นเหลือเกินครับทางด้านของเซรินจากวันเจเลียครับมีศอกงัดศอกตั้งเข้ามาพุ่งเข้ามาครับก็จริงๆแล้วปีที่แล้วก็จะเป็นตัวยืนอยู่นะครับที่จะต่อยรุ่น68กิโลกรัมนะฮะแล้วไปพลาดท่าแพ้ทางด้านอีสุนั้นมีกฎกติกาตั้งเอาไว้เป็นตัวยืนครับใครที่เป็นตัวแทนของมวยรอบอีสุก็ต้องมาชกตัดเชือกกันปีนี้ไม่รู้ว่าเอาใครมาเป็นตัวยืนเทโอ้ยลูกนี้เต็ม
โดนไป1ดอกครับเข่าลอยอัดเข้าไปเข้าเชือก2แรงบวกครับโดนท้องโดนท้องมีอาการครับลักษณะโดนสะดุ้งให้เห็นครับโดนท้องแล้วจะตัวเตี้ยแล้วครับเจอกับสุดสาครเจอกับอีคิวซังนี่แม่ลงจากเวทีเนี่ยต้องรับประทานยาแก้ปวดหัวครับไม่รู้จะมาท่าไหนไม้ไหนครับไม่มีโทรนัดล่วงหน้าครับนึกจะออกอะไรก็ออกครับนี่ครับมาแล้วตามภาษามวยไทยก็เรียกว่ามวยไม่มีตำรานะตำราอยากจะออกฮะแต่คู่ต่อสู้ก็ระวังไม่ทันเหมือนกันฮะแลกกันแลกกันแลกดูครับพี่อุ้ยโดนแล้วแล้วก็โดนเขาก็โดนครับดูใครจะทนหนักกันนะครับโอ้ยทีมหน้าไม่กลัวครับเซรินต่อยกับฝรั่งนี่ต้องคูนะฮะเราเป็นมวยไทยเราต้องต่อยคูถ้าไม่ต่อยเล่นฝรั่งไม่กลัวแล้วเดี๋ยวเราเหนื่อยนะฮะหมดยกแรกครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับยกแล้วโยนเข้าลอยหลังจากนั้นยืนปักหลักแรกเลยครับแรกกันไปเลยนะเราก็โดนเขาก็โดนครับเราแม่นเราออกแคบกว่าลึกกว่าครับครับมายกที่2นะครับสุดสาคร2กินมีครับทีมทักทายไประวังนะครับระวังวันนี้ทราบข่าวว่ายกครอบครัวมาเชียร์นะครับคุณแม่ของสุดสาครก็มาเชียร์อยู่ด้านหลังผู้บรรยายนี่แหละครับกำลังใจเยอะฮะวันนี้สำหรับสุดสาครถ้าเห็นกล้ามเห็นกล้ามเนื้อแล้วโหนหนาวแทนครับโอ้ยลูกนี้นี่นะครับโดนศอกแต่ว่ามวยไทยนั้นหลากหลายครับอาวุธเตะกวาดล่างยกตัวใหญ่ให้ลอยและล่องได้สุสาครเองก็ไม่ประมาทนะครับดูครับค่อยๆลวกค่อยๆนวดค่อยๆเน้นกรรมการที่มีชมคงครับยอดเยี่ยมล่าสุดของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโอ้ยเอาละครับพับนอกก่อนครับ1เม็ด2เม็ดอ้าวขาเริ่มแดงแล้วนะครับย้ำนะครับต้องย้ำ3เม็ดโดนบ่อยๆก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันโอ้ยศอกแม่เตะแล้วหน้าอย่าเปิดนะครับหน้าเปิดนี่มีโอกาสโดนหมัดครับเตะพับนอกไปเรื่อยๆนะครับเตะไปเรื่อยๆยืนไม่ไหวแน่โอ้โดนศอกครับลูกนี้โดนศอกครับสับศอกครับหล่นเลยครับมองไม่เห็นนะไม่ว่าโดนศอกไม่รู้ว่าโดนศอกหรือโดนหมัดโดนศอกครับคุณสามารถนี่ครับทีมหน้าทีหนึ่งกระโดดทีมเลยครับโอ้โหศอกสั้นๆระยะประชิดครับยักษ์ใหญ่จากวันเกเรียหล่นครับโดนนับ8ยังไหวนะครับยังไหวอยู่ความมีมีใจเป็นนักสู้ไม่แพ้คนไทยนะครับโอ้โหอันนี้โดนศอกอีกเมาครับเมาครับเมาครับโดนไปไหนหลายชุดไหมโดนเมาครับลูกนี้ขาปัดเป็นเลข8แหมหัวใจเกินตัวครับโดนเยอะมากยังแกร่งนะครับฟิตพร้อมมาดิโอ้ยไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับไล่ยับแล้วครับไล่ยับแล้วดูว่าจะทนได้ขนาดไหนนะครับเจอสุดสาครเข้าโชคไม่ดีนะครับว่าเจอกับสุดสาครโอ้โหตอกเต็มๆแต่พูดถึงก็ทนนะครับโอ้ต้องบอกว่าถ้าร่างกายไม่แข็งนี่ลำบากครับแม่กรรมการพิจิตรเตือนครับเอาหัวโมงเลยครับหมดยกที่2นะครับเมาข้างหลังเมาแล้วตามช้านะครับดูจังหวะกระโดดทีครับโอ้ยแล้วดูลูกนี้ครับโอ้อันนี้โดนทัดดอกไม้ครับเต็มขมับเลยครับโอ้โหฮะแต่ก็ทนนะครับต้องบอกว่าร่างกายนี่ฟิตเลยนะครับเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนะครับยกที่3นะครับโอ้ยไม่ไหวฮะโอ้ยโดนอีกแล้วครับนับอีกนับหนึ่งครับโอ้นี่ครับวิ่งเข้าไปโดนศอกเต็มหน้าแล้วครับ
โอ้โหร่างกายฟิตเลยฟิตมากเลยสุสาครวิ่งเข้าไปแหมกะจะเช็คบินแล้วครับโอ้ยโดนอีกแล้วครับโอ้โดนซอกอีกแล้วแหมโดนเมาเหมือนโดนใบก้อนฉีดยุงครับครับบินแฟกไปบินมาแตกไหมฮะไม่ไหวครับไม่ไหวเปล่าครับกรรมการไม่ไหวบอกมือนานแล้วครับโอ้นี่ครับสุสาครเด็ดขาดมากครับแหมไล่ย้ำเลยครับทั้งศอกทั้งเข่าดูสิครับโอ้โหต้องชมครับเวทรินจากบางกิเลนหูดูศีรษะครับโอ้เป็นลูกมะนาวเลยนะครับแหมสุสาครเองก็เข้าไปแสดงน้ำใจนะครับโอ้หางคิ้วซ้ายแตกหน้าผากโหนกโอ้โหดูครับเจ็บหน่อยนะครับก็ร่างกายนี่อึดมากเลยนะครับนี่ครับโชว์เลยครับนี่ครับศอกของผมไงครับเจ้าโอ้โชว์เลยครับยกศอกให้ดูครับภาพช้าภาพช้าครับดูภาพช้าโอ้โหโดนศอกสุดครับแล้วดูช็อต